นี่ฮาวตาเตียฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้เราซื้อขออนุญาตส่งวิดีโอย้อนหลังเนาะเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันไม่ได้บันทึกแล้วก็เผื่อใครที่ไม่ได้เข้าเรียนเมื่อเช้ามาเรียนคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังได้นะคะเราซื้อจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราซื้อได้สอนบท7เป็น Naughty Shaker Naughty Shaker มีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยมีชื่อเรื่องว่าหัวเจียจู่จ่ายมั่นกูหัวหยวน我家住在曼谷หัวหยวนก็คือบ้านของฉันอยู่ที่สวนพฤกษชาติกรุงเทพอะค่ะม่านกู่แปลว่ากรุงเทพเป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพทั้งหมดไป6คำแล้วก็ได้สอบอ่านไปแล้วในชั่วโมงใครที่ไม่ได้เข้าเรียนยังไม่ได้สอบอ่านสามารถมาขอสอบย้อนหลังได้ท้ายชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้ช่วยชั่วไปแล้วก็คือการฝึกสนทนาเป็นภาษาจีนโอเคก่อนวันนี้เราซื้อจะพาขึ้นบทความเย่ตู่เคอร์เบิร์นก็คือการฝึกอ่านบทความแน่นอนอยู่แล้วบทความประโยคจะต้องยาวกว่าสนทนาใช่หรือไม่ก่อนอื่นใดๆเลยจะต้องรู้คำศัพท์ก่อนใช่ไหมคะคำศัพท์มีทั้งหมดประมาณ13คำให้นักเรียนเปิดหนังสือประกอบด้วยนะคะที่หน้า52ตาคายชูเออร์ชูอูชูเออร์เย่เหมือนที่หน้าจอตอนนี้เนาะของนักเรียนก็จะเป็นเชิงสือเปี่ยวหน้า52เราซื้อแบ่งออกให้อ่านง่ายๆนะคะสีดำก็คือพยัญชนะส่วนสีม่วงก็คือสระ1ถึง5 1ถึง6นะคะเราซื้อไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อได้สอบไปแล้วแล้วก็ได้สอบอ่านไปแล้วหลายคนก็จะพูดได้จับได้แล้วเนาะกงยี่ข้อที่1นะคะกงยี่หอพักฉาจีโต๊ะน้ำชาเตียนชื่อโทรทัศน์เตียนหัวโทรศัพท์3กับ4เตียนข้างหน้าเหมือนกันนะคะแต่เตียนชื่อกับเตียนหัวคนละความหมายกันนะคะแล้วก็ข้อที่5ปิงเซียงตู้เย็นนะคะกงยี่หอพักฉาจีโต๊ะน้ำชาเตียนชื่อโทรทัศน์เตียนหัวโทรศัพท์ปิงเซียงตู้เย็นคำที่6ก็เป็นคำที่เราซื้อได้สอบไปแล้ว4 e g4 e g เครื่องซักผ้า1ถึง6จบไปแล้วเป็นคำศัพท์เก่าข้อที่7เป็นต้นไปก็จะเป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราจะเจอในบทความนะคะเราซื้อจะพาสะกดข้างหน้าสีดำนะคะก็คือพยัญชนะตัวเกอเสียงกอไก่เขียนไว้เลยเสียงกอไก่กับสระอาวกอเอากาวเขียนผิดนะคะแล้วมันต้องเป็นเสียง4นักเรียนดูในหนังสือนักเรียนด้วยเนาะเสียง4ก็เอา9เสียง4เป็นเสียงสูง9 9ได้แล้ว1คำต่อไปข้างหลังเป็นพยัญชนะตัวซื้อเสียงซอโซกับสระอูนะคะตัวยูก็คือสระอูเสียง4เหมือนกัน9สู้9สู้แปลว่าบอกนะคะหรือการบอกต่อการพูดต่อปากต่อปากอะค่ะข้อที่8พยัญชนะตัวเกอเหมือนเดิมก็คือเสียงกอไก่แต่เปลี่ยนสระและเป็นสระอานกออานการวรรณยุกต์เสียง1ก็คือเสียงสามัญเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าการเหมือนเดิมนะคะด้านหลังเป็นพยัญชนะตัวจีค่ะกับสระอิง ing เหมือนในภาษาอังกฤษเลยออกเสียงอิงจออิงจิงเสียง4จิงการจิงสะอาดนะคะข้อที่9ไม่มีสีม่วงคำที่1เพราะว่าไม่มีพยัญชนะเป็นสระอานข้างบนเป็นวรรณยุกต์เสียง1อ่านว่าอานเหมือนเดิมได้เลยนะคะคำที่อยู่ด้านหลังอานก็เป็นคำที่เราซื้อได้พาสะกดไปแล้วเนาะคำเดียวกันกับคำที่8จิ้งเหมือนกันอานจิ้งเงียบหรือปลอดภัยนะคะได้2ความหมายการจิ้งสะอาดอานจิ้งเงียบหรือปลอดภัยข้อที่10เป็นพยัญชนะตัวชื่อนะคะออกเสียงชอช้างเสียงลมออกเยอะๆแต่ปลายลิ้นไม่มีถ้าไม่มีตัว S ไม่ต้องเอาปลายลิ้นแตะขึ้นกับสระเอิงชอเอิงเชิงเสียง2เสียง2เทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นเสียงจัตวานะคะคำนี้อ่านว่าเฉิงเฉิงแปลว่าชั้นนะคะชั้นข้อที่7ก้าวสู้บอกเล่าต่อ8การจิ้งสะอาดอานจิ้งเงียบปลอดภัยเฉิงแปลว่าชั้นตอนนี้ได้คำศัพท์ใหม่4คำแล้วนะคะต่อที่ข้อ11เพิ่มมาอีกแค่3คำคำศัพท์เรามีแค่นี้
ข้างหน้าเป็นพยัญชนะพิเศษนะคะเป็นพยัญชนะตัว e ออกเสียงยอยักษ์เพราะว่ามันกึ่งสระด้วยออกเสียงยอยักษ์กับสระโอยอโอยเสียงสองโยเสียงสองก็คือเสียงจัตวาข้างหน้าพยัญชนะตัวเดิมอีกแล้วเสียงยอยักษ์กับสระองค่ะยอองยงเสียงสามหยงเสียงไม่เอกแต่กดเสียงลงต่ำๆโยหยงอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นหูคุ้นตาเนาะโยหยงแปลว่าว่ายน้ำพยัญชนะตัวชื่อเสียงชอช้างนะคะกับสระอือวรรณยุกต์เสียงสองชื่อโยหยงชื่อสระว่ายน้ำนักเรียนค่ะเวลาฟังเสียงเราซื้อออกเสียงแล้วออกเสียงตามด้วยนะจะได้คุ้นชินกับการออกเสียงคำที่12นะคะเป็นพยัญชนะตัวจือจือธรรมดาเลยไม่ต้องเอาปลายลิ้นแตะข้างบนนะคะเพราะว่าไม่มีตัว h ข้างหลังกับสระวาจอวาจัวเสียง4จั่วจั่วคำนี้เป็นคำลักษณะนามนะคะเด็กๆคำลักษณะนามของตึกหรืออาคารใหญ่ๆอ่ะค่ะจะแปลว่าหลังนะคะหลังแล้วก็คำสุดท้ายนะคะตัวเฮกับสระอาวฮออาวฮาวเสียง4ฮาวฮาวแปลว่าเลขที่อันนี้เราซื้อก็ได้เขียนในใบงานบ่อยๆเนาะฮาวตัวนี้แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นภาษาพูดด้วยฮาวแปลว่าเลขที่โยหยงชื่อสระว่ายน้ำจั่วเป็นคำลักษณะนามของตึกหรืออาคารใหญ่ๆนะคะแปลว่าหลังและคำสุดท้ายฮาวแปลว่าเลขที่อ่ะคำศัพท์เราหมดแล้วมีแค่นี้ต่อไปนักเรียนย้อนกลับไปที่หน้า50ใช่ไหม50หรือ51คะอ่ะ51เราจะเจอกับเย่ตู่ก็คือฝึกอ่านเย่ตู่เคอร์เบิร์ตนั่นเองค่ะบทเคอร์เบิร์ตของเรามีชื่อเรื่องว่า Water Jia Water Jia วอก็คือฉันนะคะเตอร์ก็คือของการแสดงความเป็นเจ้าของเจียตัวจีกับสระเอียสระเอียมี2แบบถ้าเอียลงท้ายด้วยเอให้อ้าปากกว้างค่ะเจียวอเตอร์เจียบ้านของฉันบ้านหนังสือไม่สวยมากเลยวอเตอร์เจียบ้านของฉันนะคะบรรทัดแรกนะคะเด็กๆวอฉันค่ะเจียอันนี้ก็ได้สะกดไปแล้วเนาะคำไหนที่เราซื้อพาสะกดไปแล้วเราซื้อจะไม่ได้สะกดซ้ำนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ฝึกเคลาไปด้วยเจียบ้านฉันบ้านไม่มีคำว่าเต๋อแล้วใช่ไหมคะก็คือบ้านของฉันครอบครัวของฉันบ้านของฉันมีใครบ้างล่ะมีพ่อมีแม่มีฉันมีน้องอ่ะก็แล้วแต่ครอบครัวเลยนะคะหรือถ้าเป็นภาษาพูดเลยเราก็สามารถแปลว่าครอบครัวได้เหมือนกันนะคะหวอเจียหวอเจียครอบครัวไปเลยดีกว่าครอบครัวส่วนมากก็หลายความหมายค่ะเจียถิงก็ได้หวอเจียก็ได้ต่อไปด้านหลังเป็นพยัญชนะตัวจือนะคะมีตัวเอชห้อยมาข้างหลังเอาปลายลิ้นแตะข้างบนค่ะตัวจือกับสระอูจออูจูเสียง4จู่จู่ด้านหลังเป็นตัวจือธรรมดาแต่ไม่มีตัวเอชห้อยมาแล้วกับสระอายจอไอจายเสียง4จ่ายจู่จ่ายจู่จ่ายแปลว่าอยู่นะคะอยู่ที่คำเฉพาะคำนี้เราเจอในชื่อบทของเราด้วยข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวมอกับสระอานมออานมาเสียง4ม่านด้านหลังตัวเกอกับสระอูกออูกูเสียง3กู่ม่านกู่แปลว่ากรุงเทพมหานครนะคะเราซื้อเขียนย่อไว้ว่ากทมนะคะม่านกู่เป็นคำเฉพาะหัวเสียงตัวเฮนะคะกับสระอวฮออวหัวด้านหลังเสียงยอยักษ์กับสระอวนยออวนปากกาเป็นอะไรอีกแล้วยออวนยวนเสียงสองหยวนหัวหยวนหัวถ้าอยู่คำเดียวจะแปลว่าดอกไม้หยวนก็คือสวนค่ะสวนดอกไม้หรือสวนสาธารณะโอเคไหมคะสวนพฤกษชาติสงสัยจะดอกไม้เยอะใช่ไหมเราซื้อก็ไม่เคยไปอันเรายึดว่าสวนพฤกษชาติเหมือนชื่อเรื่องเนาะปากกาเป็นอะไรคะปากกาเป็นอะไรคะอ่ะ
ครอบครัวของฉันก็คือมีบ้านของฉันอยู่ที่สวนพฤกษชาติที่กรุงเทพมหานครนะคะด้านหลังพยัญชนะตัวจือมาอีกแล้วกับสระเออเสียงสี่เจอแปลว่านี่นะคะหรือนี้ตัวต่อไปตัวเลอกับสระอีรออีลีเสียงสามหลีเจอหลีก็คือที่นี่นะคะเดี๋ยวเราซื้อเขียนความหมายให้ดีๆก่อนเจอหลีที่นี่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเด็กๆอดทนนิดหนึ่งตัวต่อไปตัวเฮอลบแล้วยังเขียนเหมือนเดิมอีกอะไรของเราซื้อเป็นอะไรคะเราซื้อประสาทหรือเปล่าคะที่นี่แปลตามตัวนะคะนี่ที่แต่เวลาแปลจากหลังไปหน้านะคะทุกประโยคอาจจะไม่ได้แปลจากหลังไปหน้าบางตัวอาจจะแปลตรงตัวเพราะฉะนั้นภาษาจีนเวลาแปลต้องจินตนาการเยอะนิดหนึ่งอะค่ะต่อค่ะพี่สารเนาะวรรคนี้ลีลามากเลยเหรอซื้อไม่ทันการเลยตัวนี้พยัญชนะตัวเฮอกับสระเอินฮอเอินเฮินเสียงสามเหินเหินแปลว่ามากนะคะอันนี้เราซื้อขออนุญาตไม่สะกดนะคะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เราซื้อได้ผ่านสะกดไปแล้วการจิ้งการจิ้งแปลว่าปลอดภัยปลอดภัยตัวต่อไปเป็นพยัญชนะตัวอีเสียงยอยักษ์ยอยักษ์กับสระเอยอเอเยเสียงสามเยเยแปลว่าก็นะคะเหินมาอีกแล้วเหินคำเดียวกันกับคำนี้ค่ะแปลว่ามากฉวนอันฉวนเราซื้อแปลสลับกันนะคะอันนี้ปลอดภัยการจิ้งแปลว่าสะอาดเราซื้อเขียนไว้ข้างบนนะสะอาดเราซื้อจะอ่านประโยคที่หนึ่งให้ฟังก็คือบรรทัดแรกนะคะ我家住在曼谷花园这里很干净也很安全อีกรอบนะคะช่วยอีเปียบ我家住在曼谷花园这里很干净也很安全ก็คือบ้านของฉันนะคะอยู่ที่สวนพฤกษชาติที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ที่นี่สมมุติว่าเราอยู่สวนพฤกษชาติเนาะที่นี่เงียบแล้วก็ปลอดภัยมากก็คือสะอาดปลอดภัยดีไปหมดเลยไม่รู้ว่าที่กรุงเทพสะอาดจริงหรือเปล่าคะสวนสาธารณะนักเรียนก็ลองดูเนาะต่อที่บรรทัดที่สองนะคะกงยี่อันนี้เราซื้อไม่ได้สะกดนะกงยี่แปลว่าหอพักเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งเราจะได้ดูง่ายๆหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ได้หมดเลยนะคะคำนี้เต๋อเนาะตัดเสียงสองออกเต๋อแปลว่าของอาจจะไม่ได้แปลว่าของนะคะถ้าดูจากรูปประโยคมันก็คือการเสริมคำนะคะให้ประโยคนั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีคำนี้ก็ง่ายๆเลยอีที่แปลว่าหนึ่งที่เราคุ้นกันอยู่แล้วตัวต่อไปเฉิงเฉิงก็คือคำศัพท์ที่เราซื้อได้สอดไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะแปลว่าชั้นตัวเฮอกับสระเออเสียงสองเหอเหอแปลว่าและนะคะคำนี้ก็คือสองมีหนึ่งแล้วก็ต้องมีสองเฉิงเหมือนกันแปลว่าชั้นตัวนี้ชื่อเจอบ่อยมากๆทุกบทความทุกประโยคชื่อแปลว่าเป็นหรืออยู่หรือคือได้สามความหมายเราต้องดูรูปประโยคก่อนแล้วถึงจะสามารถบอกได้ว่าชื่อคำนี้น่าจะแปลว่าอะไรชื่อคำนี้เราซื้อจะใช้คำว่าเป็นนะคะชื่อด้านหลังตัวซีกับสระเวเซชอเวเซเสียงสองเฉก็หลังเป็นตัวซีกับสระเอียวซอเอียวเซียวเสียงสี่เซียวเฉเซียวแปลว่าโรงเรียนเราซื้อเขียนว่ารอจุดรอจุดนะคะกงยี่เต๋ออีเฉิงเหอเออเฉิงชื่อเฉเซียวกงยี่เต๋ออีเฉิงเหอเออเฉิงชื่อเฉเซียวก็คือหอพักที่นี่นะคะชั้นที่หนึ่งและมีและนะคะถ้าว่ามีคำว่าเหอชั้นที่สองเป็นโรงเรียนนักเรียนคิดว่าหอพักมันใหญ่ขนาดไหนอะกงยี่เต๋ออีเฉิงเหอเออเฉิงชื่อเฉเซียว
อพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะชั้นที่1และชั้นที่2ถูกแบ่งออกเป็นโรงเรียนน่าจะเป็นสถาบันติวเตอร์หรือเปล่าถ้าจัดอยู่บนตึกแบบนี้เอาอีกรอบเนาะ公寓的一层和二层是学校ต่อนะคะวรรคที่2หลังคอมม่านี้สร้างอ่านง่ายมากๆเพราะว่าแปลว่า3อันนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วเฉิงมาอีกแล้วค่ะแปลว่าชั้นแล้วก็ชื่อนะคะเราซื้อจะใช้คำว่าเป็นเหมือนเดิมหัวหยวนอันนี้เราก็ได้สะกดไปหลายรอบแล้วเนาะคำเดียวกันกับคำนี้หัวหยวนก็คือสวนดอกไม้หรือสวนสาธารณะเราซื้อเขียนชั้นๆนะสวนดอกไม้อ่ะชั้นที่3ก็เป็นสวนดอกไม้ดูสิ公寓的一层和二层是学校三层是花园ชั้น1ชั้น2แบ่งออกเป็นโรงเรียนชั้น3ก็คือสวนดอกไม้มาต่อนะคะยังไม่จบหัวหยวนมาอีกแล้วต่อกันนะคะคำนี้ต่อกันตัวเลิกกับสระอีลออีลีเสียง3หลี่แปลว่าในนะคะในตัวอีเสียงยอยักษ์กับสระโอยอโอโยเสียง3โยแปลว่ามีในสวนดอกไม้มีตัวเลอกับสระเอียงนะคะสระเอียงมีตัว i ตัว a ตัว n ตัว g รอเอียงเรียงเสียง3เหลี่ยงเหลี่ยงคำนี้มีความหมาย2เหมือนกันกับคำว่าเออนะคะเออจะเป็นการใช้บอกลำดับที่ส่วนเหลี่ยงจะเป็นการบอกจำนวนมันจะมีกฎของการใช้เออกับเหลี่ยงอีกไว้เราจะไปเรียนหลักไวยากรณ์ในระดับที่โตขึ้นนะคะเหลี่ยงเก้อก็เป็นคำลักษณะนามจะเป็นแปลว่าอันนะคะหัวหยวนหลี่หยู่เหลี่ยงเก้อ有泳池有泳池เป็นคำศัพท์เก่าที่เราซื้อได้สอนไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงคุ้นไหมคะที่แปลว่าสระว่ายน้ำมาอ่านวรรคนี้กันหัวหยวนหลี่หยู่เหลี่ยงเก้อ有泳池ในสวนดอกไม้ยังมีสระว่ายน้ำอีก2แห่งค่ะเธอคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนอ่านตั้งแต่บรรทัดแรกนะคะ我家住在曼谷花园这里很干净也很安全公寓的一层和二层是学校三层是花园花园里有两个游泳池ชัดไหมคะเด็กๆไม่ทันตรงไหนตั้งใจฟังเสียงเหล่าซื้อให้ดีๆนะคะถ้าใครไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้เพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เราดูตอนไหนก็ได้เนาะเอาอีกรอบนะคะ我家住在曼谷花园这里很干净也很安全公寓的一层和二层是学校三层是花园花园里有两个游泳池อันนี้ก็คือจบกรอบสีฟ้าแล้วกรอบที่หนึ่งของนักเรียนนั่นแหละค่ะสามบรรทัดกว่าจะจบกว่าจะแปลได้โอเคเราเหลืออีกกรอบหนึ่งเจียโยเจียโยอดทนไว้ก่อนสู้ๆค่ะอีกสามบรรทัดจะจบเคอร์เวิร์ดแล้วต่อนะคะวอแปลว่าฉันเหมือนเดิมเจียก็คือบ้านนะคะบ้านของฉันหรือครอบครัวของฉันก็ได้ครอบครัวก็ได้นะคะจูจ้ายก็แปลว่าอยู่ที่เออะละไว้ก่อนเอเหมือนเขาด้านหลังตัวจือกับสระวาจอวาจัวเสียง4จั่วจั่วคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยคุ้นไหมจั่วเป็นคำลักษณะนามของตึกหรืออาคารใช่ไหมคะคำนี้แปลว่าหลังโอเคไหมแต่ดูจากลักษณะหรือรูปประโยคแล้วน่าจะบอกว่าครอบครัวของฉันหรือบ้านของฉันเนี่ยอยู่ที่ตึก A หรือเปล่าใช้คำว่าตึกและยังมีคำว่าเตอะอีกใช้ไวยากรณ์ง่ายๆไปก่อนป.6ใช้คำว่าเตอะพอนะคะการใช้ไวยากรณ์เตอะตีเต๋อเนี่ยยังมีแยกอีกไปอีกนะคะใช้คำว่าเต๋อไปก่อนแปลว่าของเหมือนกันนะคะซานก็คือ3เฉิงชั้น
我家住在一 A 座的三层อ่ะมาบอกเลขห้องกันทีเนี้ยใช่ไหมคะซานก็คือ3อันนี้0พูดว่าหลิงโอเคไหมคะตัวเลอกับสระอิงเสียง2หลิงแปลว่า0ตัวสุดท้ายจิ๋วแปลว่า9ซานหลิงจิ๋วด้านหลังตัวเฮอกับสระอาวฮออาฮาวเสียง4ฮาวซานหลิงจิ๋วฮาวฮาวก็คือเลขที่ห้องในตึกนี้นะคะวอเจียจู่ใจเอจัวเตอร์ซานเฉิงซานหลิงจิ๋วฮาวบ้านของฉันอยู่ที่ตึกเอเราซื้อเปลี่ยนสีปากกาแป๊บอ่ะแปลข้างล่างนะคะบ้านของฉันอยู่ที่ตึกเอชั้น3เพราะว่าซานเฉิงชั้น3เลขที่ห้องเลขที่ห้องก็คือเลขที่309จบประโยคที่1นะคะต่ออ่ะวอเจียขึ้นมาอีกแล้ววอเจียขึ้นมาอีกแล้วคำนี้ไม่ต้องแปลแล้วเนาะหลายรอบแล้วเนาะโยแปลว่ามีนะคะซานก็คือ3เจียนเป็นคำลักษณะนามของห้องไม่ว่าจะห้องไหนก็แล้วแต่ใช้คำว่าเจียนนะคะเราจะแปลว่าห้องว่าชื่อว่าอยู่บรรทัดที่1ชื่ออยู่บรรทัดที่2นะมันแตกกันว่าเจียอยู่ซานเจียนว่าชื่อว่าชื่อเป็นคำศัพท์เก่าจำได้ไหมคะคำศัพท์บทที่6ที่เราเรียนกันว่าชื่อแปลว่าห้องนอนนะคะว่าเจียอยู่ซานเจียนว่าชื่อก็คือบ้านของฉันมีห้องนอน3ห้องนอนเลยนะคะอ่ะเขียนความหมายเองเนาะฟังแล้วเขียนเองวอเจียอยู่ซานเจียนวอชื่อบ้านของฉันมี3ห้องนอนแล้วก็ประโยคถัดมานะคะอีแปลว่า1คำนี้เหมือนเราซื้อจะเขียนผิดต้องใช้คำว่าเจียนนะคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตแก้ไขเลยเก็บไปก่อนต้องใช้คำว่าเจียนสักครู่นะคะเด็กๆเจียนคำนี้โอเคค่ะอีเจียนเจียนเป็นคำลักษณะนามที่เราได้เรียนไปแล้วเนาะเครทิงไม่ใช่ถิงสิเครทิงขอโทษค่ะเครทิงเครทิงก็เป็นคำศัพท์เก่าบทที่6นะคะที่แปลว่าห้องรับแขกเขาอธิบายลักษณะในบ้านของเขาเนาะว่าตอนนี้บ้านของเขามี3ห้องนอนมี1ห้องรับแขกหรือห้องห้องรองรับนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะห้องรับแขกนั่นแหละ มาดูเขาจะบรรยายห้องรับแขกของเขาอีกเคอร์ทิงในห้องรับแขกนะคะหลี่แปลว่าในโยแปลว่ามีชาฟาเขาเยชนะตัวชื่อกับสระอาชอาชาเสียงหนึ่งชาด้านหลังตัวฟอกับสระอาเสียงหนึ่งฟาชาฟาแปลว่าโซฟานะคะอันนี้เหมือนจะเคยเจอในบทความบทที่แล้วเนาะคุ้นๆชาฟาแล้วยังมีอะไรอีกโต๊ะชาโต๊ะน้ำชาพูดว่ายังไงนะจำง่ายมากๆก็คือชาจีชาจีแปลว่าโต๊ะน้ำชาและสุดไม่ใช่สุดท้ายเตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อคือโทรทัศน์หรือโทรศัพท์เอ่ยลองคิดดูก่อนนะคะยังไม่แปลนะยังไม่บอกนะเหอตัวนี้แปลว่าและนะคะแล้วก็เหอเตี้ยนหัวเตี้ยนชื่อก็คือโทรทัศน์เราซื้อเขียนว่าทีวีนะคะเตี้ยนหัวโทรศัพท์โอ้ยตัวหนังสืออ่ะใกล้จบแล้วนะคะตัวชื่อกับสระอูชออูชูเสียง2ชูชูด้านหลังตัวฟอกับสระอางฟออางฟางเสียง2ฝางชูฝางชูฝางแปลว่าห้องอะไรเอ่ยชูฝางก็คือห้องครัวนะคะคำศัพท์เก่าเช่นกันในห้องครัวหลีแปลว่านายโยมี
ห้องครัวน่าจะมีอะไรคะห้องครัวบ้านเด็กๆมีอะไรกันเขาบอกว่าในห้องครัวนะคะหลี่หยงปิงเซียงปิงเซียงก็คือตู้เย็นนะคะเหออีกและเหอก็คือแปลว่าและนะคะสี่อีจีแปลว่าเครื่องซักผ้าปกติเด็กๆเอาเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัวไหมคะ เขาอธิบายไว้ว่าในห้องบ้านของเขามีสามห้องนอนนะคะแล้วก็มีหนึ่งห้องรับแขกในห้องรับแขกเนี่ยเขาจะมีโซฟามีโต๊ะน้ำชามีทีวีมีโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีห้องครัวอีกในห้องครัวก็จะมีตู้เย็นและเครื่องซักผ้าจบแล้วค่ะบทความนี้หากฟังเราซื้ออ่านออกเสียงบทความนี้อีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งเลยนะไม่ยาวมากนะเราซื้อว่าภาพว่ามีแค่สามบรรทัดวอดเดี๋ยวขออภัยตุ้ยผู้ชิพูดใหม่พูดใหม่ขอใช้ปากกาเลเซอร์我家住在 A 座的三层三零九号我家有三间卧室一间客厅客厅里有沙发茶几电视和电话书房里有冰箱和洗衣机อ่ะจบแล้วเราซื้อต้องอ่านใหม่ตั้งแต่กรอบที่หนึ่งไหมอ่ะอ่านดีกว่าเนาะเปิดกลับไปไม่รู้ว่าเขียนอะไรมั่วมากอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ข้อที่หนึ่งสิกรอบที่หนึ่งนะคะบทความนี้มีชื่อเรื่องว่าวอเตอร์เจียก็คือบ้านของฉันกรอบสีฟ้านะคะเด็กๆ我家住在曼谷花园，这里很干净，也很安全。公寓的一层和二层是学校，三层是花园。花园里有两个游泳池。อันนี้ก็คือกรอบที่หนึ่งส่วนกรอบที่สองด้านล่างนะคะ我家住在 A 座的三层三零九号我家有三间卧室，一间客厅，客厅里有沙发、茶几、电视和电话。书房里有冰箱和洗衣机。สรุปบทความนี้นะคะก็คือบ้านของเขานะคะอยู่ที่สวนพฤกษาที่กรุงเทพมหานครเนาะในสวนเนี่ยก็จะมีความสะอาดมากมีความปลอดภัยหอแล้วก็อพาร์ตเมนต์หรือหอพักของเขานะคะอาจจะใกล้สวนพฤกษาเขาบอกว่าชั้นที่1และชั้นที่2นะคะก็จะถูกแบ่งเป็นโรงเรียนส่วนชั้นที่3ก็คือเป็นสวนนะคะภายในสวนก็จะมีสระว่ายน้ำอีก2แห่งแล้วก็เขาอยู่ที่ตึก A เนาะตึก A ชั้นที่3ที่เขาอยู่หมายเลขห้อง309ในห้องของเขาแบ่งออกเป็นห้องนอน3ห้องนอนห้องรับแขก1ห้องในห้องรับแขกถูกแปะถั่วแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะก็คือมีโซฟามีโต๊ะน้ำชามีทีวีมีโทรศัพท์แล้วก็โทรทัศน์โอ้ยประสาทมากแล้วก็ชูฝางห้องครัวนะคะมีตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าเอาแบบนี้ดีกว่าเด็กๆจะส่งคลิปวิดีโออ่านมาไหมเนี่ยให้อันนี้แล้วกันให้อ่านคลิปวิดีโออ่านมาคงไม่มีใครอ่านกันใช่ไหมคะตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรขนาดสอนละเอียดมากนะเรียนบ้านลูกบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็เขียนชื่อห้องต่างๆมาเป็นพินอินแล้วก็ตัวอักษรจีนยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราซื้อขอขออนุญาตเปิดเป็นหน้าสุดท้ายลบเลยวาดรูปบ้านนั่นแหละค่ะว่าบ้านของเรามีห้องอะไรบ้านก็คือทำเป็นแผนผังบ้านตัวเองนะคะในบ้านของตัวเองเนาะอันนี้สมมติว่าบ้านมีห้องครัวตรงนี้มีห้องนอนกี่ห้องนอนหนูแบ่งออกไปเลยมีห้องรับแขกตรงนี้แล้วก็เขียนกำกับมาเป็นภาษาจีนระบายสีให้สวยงามโอเคไหมคะเขียนตัวอักษรจีนให้ถูกต้องตามวิธีที่เราซื้อได้เคยสอนก็คือเขียนจากบนลงล่างซ้ายไปขวาข้างในเข้าห้องนอกเขียนข้างนอกแล้วค่อยจบข้างในอีกทีนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างอันนี้ก็คือกฎสำคัญยากไปไหมคะการบ้านOh.
เดี๋ยวเราซื้อจะสรุปการบ้านอีกทีให้ในกรุ๊ปไลน์แล้วกันเนาะให้วาดรูปอธิบายลักษณะบ้านของตัวเองว่าบ้านตัวเองมีห้องอะไรบ้างสมมติว่ามี2ห้องนอนต้องพูดว่ายังไงเขียนอธิบายมาเป็นภาษาจีนโอเคไหมคะส่งงานเท่ากับเข้าเรียนนะคะชั่วโมงนี้โอเคไหมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนกันนะคะเจเจียตาเจียใจเจียนค่ะขอบคุณค่ะ